่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชผู้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยที่ปลดปล่อยไทยให้เป็นอิสระหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนั้นเกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคมปีพุทธศักราช2448เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถึง4สมัยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและยังเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เกิดที่โรงทหารในจังหวัดนครสวรรค์ในเวลาใกล้รุ่งเป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดงสกุลเดิมบุญนาคหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชสมรสกับท่านผู้หญิงอุสนาปราโมชมีบุตรชายหญิง3ท่านได้แก่หม่อมหลวงเสรีปราโมชหม่อมหลวงอัศนีปราโมชและหม่อมหลวงนียนาปราโมชและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชยังมีน้องชายที่มีชื่อเสียงเคียงคู่กันมาคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ท่านยังมีพี่สาวคือหม่อมราชวงศ์บุญรับพินิจชนคดีซึ่งได้สมรสกับพระพินิจชนคดีหรือพินิจอินทรสูตรหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนั้นได้เริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีอสัมชัญเทพศิรินและสวนกุหลาบตามลำดับจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เทรนท์คอลเลจที่ประเทศอังกฤษและได้ศึกษาต่อปริญญาตรีนิติศาสตร์ที่วิทยาลัยวอสเตอร์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่สำนักเนติบัณฑิตของอังกฤษณสำนักเกรย์อินและเมื่อเดินทางกลับมาสู่ไทยแล้วได้ศึกษาวิชากฎหมายไทยเพิ่มเติมจนกระทั่งได้รับเนติบัณฑิตไทยและเข้าฝึกงานที่ศาลฎีกาเป็นเวลากว่า6เดือนจึงได้ขึ้นเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศและเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาซึ่งผลงานสำคัญและวีรกรรมอันกล้าหาญของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชคือการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับๆโดยมีปฏิบัติการติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจนทำให้ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงแล้วและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชยังเป็นหัวหน้าทีมทนายความในคดีปราสาทเขาพระวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2505กับการต่อสู้ในศาลโลกระหว่างกัมพูชาและไทยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยถึง4สมัยคือสมัยที่1ในปีพุทธศักราช2489สมัยที่2ในปีพุทธศักราช2518สมัยที่3และสมัยที่4ในปีพุทธศักราช2519และสุดท้ายนี้หลังจากที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้พ้นจากตำแหน่งแล้วจึงได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และได้วางมือทางการเมืองและได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อสิริรวมอายุได้92ปีเมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2540นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ